คนไม่มีทางสู้เนี่ยกูชอบชอบเฮ้ยจะมาจักกำลังโดดล่มลงมาพอดีมีแต่กางเกงในมึงจะเอาอะไรมาสู้กูปี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 ไปปปไปสวัสดีพี่น้องอย่าเป็นทางการอยู่กับเกมฟรีไฟอีกแล้วมีน้องๆถามว่าทำไมพี่ไปเล่นแมปใหม่บ้างครับแมปที่เป็นป่าๆนะวันนี้ก็เลยจะไปจัดให้สักหน่อยเอาใจแฟนขับถ้าแฟนไม่ขับก็ให้มันไปนั่งข้างหน้าของเราจังหวะนี้พึ่งโดดล่มลงมาแท้ๆมึงก็จะวิ่งเข้าห้องน้ำเลยมันมีคนเข้าอยู่เปิดเข้าไปก็จะเอ๋พอดีเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว้ายผีหลอกกูอยู่ดีๆก็โผล่มาอีกแมปนึงนี่ใช่หรือเปล่าแมปที่น้องบอกว่าจะให้พี่เล่นนะพี่ปั๊บมาแล้วน้องเอาละไหนๆก็ทะลุมิติมาละหลอกคนดูละก็เรามาเล่นในแมปนี้เลยแล้วกันวันนี้เราก็จะไปใช้รถทั้งเกมในแมปนี้แล้วกูก็มาคนเดียวสู้กับ4คนเติมน้ำมันผิดยี่ห้อเปล่าวะรถเสียอย่างกับเติมน้ำมันเพื่อใส่ข้างหน้าของเราจะวันนี้รู้สึกว่าแม่สาวน้อยปักจะไปจักกะว่าจะดึงกางเกงในไว้แล้วเชียวกางเกงในหาอะไรยานจะเป็นถุงเท้าอยู่แล้วกว่ากูจะเลี้ยวรถกว่ากูจะถอยหลังกว่าจะเดินหน้ามันเป็นเดินตลาดรอกูซื้อของเต็มตะกร้าแล้วมั้งฝากซื้อแป้งเย็นตางูหน่อยจะมาทำอะไรเอามาทำขนมมั้งเหยียบถอยหลังซ้ำเฮ้ยเรานั้นมันโหดร้ายจริงๆเลยจงกลายเป็นปุ๋ยให้กับรากมะม่วงตรงนี้เถอะน้องกลางวงล้อมจะมาได้พี่เห็นใครอยู่ข้างหน้ามึงอย่าวิ่งเข้ามาพี่หมากองบล้อมเลยนะเกือบเหยียบแล้วมึงแต่ว่าอย่าประจักรถกูเหยียบไปครึ่งล้อละชนก็เต็มกับหินนี่มันรถหรือว่าฟองน้ำชนทีแล้วนี่บุบไปครึ่งคันกูไปซื้อฟองน้ำมาขับยังคุ้มข้าวกับมันนะเอาละตอนนี้เราต้องขับฟองน้ำสีเหลืองดำครับผ่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เคยเล่นสักทีนะไอ้น้องเขาก็บอกว่าพี่เล่นให้ดูหน่อยครับบอกว่าปลอมกูกุ้มขมับแล้วก็จับตูดเอาดาบมากายหน้าผากไว้คิดอยู่3วัน3คืนคิดเกี่ยวกับคลิปที่จะทำคิดว่าพรุ่งนี้กูจะไปโรงเรียนดีไหมวะตื่นตั้งแต่6โมงเช้าอาบน้ำ3วิแม่กูยังทำน้ำพริกกะปิไม่เสร็จเลยกูนั่งรอน้ำพริกกะปิ8โมงเช้านี่แหละเหตุผลที่กูไปโรงเรียนเช้ากูบอกว่าแม่ครับเอากะปิให้ผมกินเลยได้ไหมแม่บอกว่าไม่ได้ข้าวหน้าข้าวหลังกูจะเอากะปิไปซ่อนให้ดูเข้าแถวแทบไม่ทันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นี่กูไปนอนอยู่โรงเรียนให้ครูปลุกตอนเช้าได้มั้ยนะจะว่าไปพรุ่งนี้กูเอาหมอนมาด้วยดีกว่าเอาละพนมน้อยมวยซอยเหลี่ยมตูดป่องๆข้างหน้าจะบางลงแล้วนะนอนกวงตูดอยู่ได้เป็นท่าบริหารแบบใหม่หรือไงฟิตกล้ามหำกับรูปูเฮ้ยจะไปจะกูก็บอกไปแล้วว่ารถกูมันเป็นฟองน้ำมึงจะยิงมาทั้งทีไม่บีบสไลด์ใส่ด้วยวะกูได้ไปล้างถ้วยเลยอุ้ยทำเป็นหลบแบบดิจิตอลถ้ากูมีโปเกมอนน่ะจับมึงไปเลี้ยงตั้งนานแล้วกูจะตั้งชื่อมึงว่าขาหมูบูดลอยน้ำตุ๊บป่องเป็นไงเล่านี่กูสาเอาชื่อหมากูมาเลยนะเอาแล้วจังหวะนี้หักขวาเต็มกำลังทางรถไฟไม่มีรถไฟจะไปเดินเล่นทำไมวะรถไฟเนี่ยเขาไม่มาขับกันแถวนี้แล้วล่ะเขาไปลงสนามแข่งกับรถมอเตอร์ไซค์นู่นยืนเก๊กหล่ออยู่บนสะพานแล้วนะมึงแต่มึงจะเก๊กหล่อนานขนาดนี้ไม่กูถือกล้องมาถ่ายรูปมึงได้ล่ะพี่ขอโทษนะน้องพี่ขับรถไม่ได้มองหลับตาตีลังกาขับรู้สึกว่าจะยังได้ยินเสียงปังปังจางวันนี้ขอเปิดมาลำบนรถขี่ไปเหยียบป๊อปด้วยมวนอิหลี่นี่ถ้ากูฆ่าเขาได้ยังไงกูก็ฝอนใส่อยู่แล้วแต่ถ้ากูทำอะไรเขาไม่ได้ตายห่ากูจะเปิดเพลงดันฟังคลายเศร้าอยู่ดีรถเนี่ยไม่เลียงห่าอะไรเลยข้างหน้าของเราจะวันนี้รู้สึกว่าพอดุมกันแล้วอยู่กลางถนนมึงได้บินรับลมได้บักกระป๋อมอเมซอนปักมึงไม่ปีกมึงเป็นนกเลยนะกูสาใช้แรงส่งไม่บินเฉยเลยโอกาสแบบนี้มีบ่อยที่ไหนเล่าเอาละตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนรถเป็นรถสปอร์ตคันงามรถสปอร์ตหาแล้วไปจอดบนกระเทียนาขอยิงซ้ำไปก่อนละกันใครมาจอดไว้ดำนาแถวนี้วะมึงรวยขนาดนี้มึงยังมาดำนาอีกเหรอนะเอาละรถใครไม่รู้ละกูใส่ฐานแล้วสตาร์ทไปเลยดีกว่าเพราะมันแรงกว่ารถไถนาที่บ้านอยู่นี่หว่ากูไปเทียนรถไถนาได้มั้ยนะจางวันนี้ข้างหน้าของเรารู้สึกว่าจะมีคนมาแย่งของพี่จะทำให้น้องรู้สึกว่าน้องอย่าเป็นแมลงปอเลยได้ทดสอบรถไถนาคันใหม่กูที่สะใจสุดๆแม่เอ้ยแม่ครับลูกเกิดมาจัดนี่จะเป็นคุ้มค่าแล้วนี่กูจะดราม่าทำไมเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เราได้ซิ่งมาถึงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ด้านข้างรู้สึกว่ามีคนยิงปั้งปั้งปั้งดาบกูไม่ได้ดำมึงเห็นกูได้งานนะเอาล่ะในเมื่อเขานั้นต่อต้านเราไม่เข้าร่วมกูก็จะบุกบ้านมึงคืนนี้ไปทำอะไรเปิดน้ำก๊อกในห้องน้ำมึงให้น้ำท่วมบ้านมึงตายห่าไปเลยง่ามึงตายแน่ตายมึงอยู่ตรงไหนของมึงวะนะเอาละจังหวะนี้รู้สึกว่าเขาอยู่ข้างหน้าของเรามึงตามไอ้กางเกงฟ้าไปแย่งปลาเผามาหรือไงมันจะเอาไปให้ตัวเหี้ยเขียนแต่ว่ากูเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเหมือนกันกูขอเถอะนะเพื่อนกูเอาตัวเหี้ยกูนอนเปรย์ไว้อยู่เดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาจะร้องหาปลาเผาปลาเผาเฮ้นี่กูจะให้ความสำคัญกับตัวเหี้ยมากกว่านะปล่อยมันลงน้ำไปฆ่าปลามากินเองดีกว่าไหมเอาละตอนนี้เราจะใช้รถเพื่อไปจัดการเขาขี่มาขนาดนี้แล้วน้ำมันก็ยังไม่หมดสักทีมันต้องใช้คุ้มค่าไปเลยเดี๋ยววะว่าตอนเย็นนี้กูจะพามไปปีนลังคาขโมยขวางอยู่มันตัวใหญ่มันจะปีนได้มั้ยนะเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วไอ้เวียนนี่มันรถหรือว่าหาอะไรกันมาลูกไอ้ข้างหลังก็ยิงแล้วเกินแล้วรถกูมันก็ป่วยขึ้นมาหรอกมึงจะพามันไปพบสัตวแพทย์มั้ยกูยิ่งไม่ได้ซื้ออาหารหมามันกินอยู่นะพี่จะทำให้น้อง
ด้งจนจะเกิดเป็นสปริงในชาติหน้าเลยน้องพอคลอดออกมาน้องก็จะเด้งดึงออกมาเลยพวกหมอคงตกใจตะเลิดเปิดเปิงไปอย่างแน่นอนคงต้องใช้หมอผีในการทำคลอดแล้วล่ะเอาแล้วตอนนี้เราพุ่งลงมาจากเขาอย่างเต็มที่เต็มเหนียวเลี้ยวเข้าลวกพังมันจะไม่ได้พังเพราะคนอื่นยิงมันจะพังเพราะกูขี่ไปขี่มาเนี่ยล่ะรู้สึกว่าด้านซ้ายของเราน่าจะมีคนอยู่2คนมึงอยู่จุดไฟแช็กลนหำกันเล่นเหรอวงจะบีบแล้วนะจังวันนี้หักพวงมาลัยหักจนเบี้ยวข้างหลังชนปิ้วหนึ่งฟ้าขึ้นมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไอ้ตัวที่ปิ้วไม่ได้ใส่กางเกงในกูเห็นมะเขือยาวอันบกใหญ่เลยจังวันนี้มีรถบิ๊กฟุตขี่ตัดหน้าเราไปสงสัยก็น่าจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมันก็ขี่รถเลยเพื่อนไปเลยมารับเพื่อนงั้นก็ไม่ต้องขึ้นแล้วบินไปเลยเพื่อนทั้งคนมึงปล่อยให้มันเป็นขี้หมานอนเล่นได้ไงวะรถคันใหญ่อะไรก็ตามเฮ้ยกูถอดเกือบถอดกางเกงในพร้อมละจะทำอะไรกูจะชวนไปว่ายน้ำที่ทะเลมั้งกูก็พูดไปงั้นแหละกูเหงาเอาละจังวันนี้ถ้ามันจะขับรถก็ให้มันขับไปเลยกูจะตามมึงไปทุกแห่งหนจองล้างจองผ่านมึงเหมือนเห็บหมานะอุ้ยมึงกล้าเสียดสีรถกูเลยนะเดี๋ยวกูมาจับรถมึงปอกเปลือกจิ้มเจ่าซะเลยเอาละจังวันนี้วงก็บีบเข้ามาเอ้อนี่กูปล่อยพวงมาลัยได้กูจะไหลลงไหมนะเขามันยิ่งจะชันอยู่ด้วยมันเป็นหาอะไรตอนนี้เกือบตายเพราะปล่อยพวงมาลัยแล้วกูนี่ถ้ารถมันหมดน้ำมันได้นะกูหมดไปตั้งนานแล้วนะมึงจะพากูขี่ไปพอดลักที่ไหนฮะอย่าว่านี่ปาดหน้าไปทีนึงไม่ลงมึงได้นั่งงงอยู่บนรถแน่นอนเดี๋ยวกูจะไปชวนวงไฮโลมานั่งเล่นกับมึงแล้วกันมึงก็ความเขียวตกถังสีแดงว่าถ้ากูตามมันต่อไปเนี่ยได้ไปหาวัดพีทกันอย่างแน่นอนเอาละจังวะนี้เราจะเลี้ยวรถแล้วก็เข้าวงกันเฮ้ยจะปะจ๊ะอะไรอีกเนี่ยรถติดกับอีกแค่รูแย่รูเดียวเอาละวิธีแก้ปัญหาง่ายๆสำหรับรถติดนะน้องๆเราก็ต้องใช้รถนี่แหละชนมันนี่จะเป็นความจริงรถติดครั้งหนึ่งก็ว่าเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุแน่นอนใครที่ไหนมันบ้าเอารถไปชนกันออกเอายังไม่หลุดอีกตกลงมันรูแย่หรือว่าตัวเหี้ยกันแน่หวังว่ารอบนี้น่าจะได้นะว่าแล้วทำไมสตาร์ทไม่ติดกลัวกุญแจเครื่องเสื้อผ้ามาเสียบนี่เองเอาละตอนนี้เราก็ใช้รถจนเหลือ3คนกับแมพใหม่ที่น้องต้องการน้องในควรกราบงามๆดากพี่นะน้องที่อุตส่าห์มาทำคลิปไปน้องนะขี่ทะลุแมปกันมาเลยทีเดียวเอาละเรามีลางสังหรณ์แปลกๆว่ามันจะต้องอยู่ในบ้านอย่างแน่นอนมึงมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมว่ากูมาเช่าด้วยสักหลังดีกว่าพอเวลาศัตรูบุกบ้านกูก็จะปิดประตูลัดแม่งไว้เลยเอาละโอ้โหมึงจอดรถยังไงของมึงวะนะบ้านหลังละ3ล้านก็ไม่ทำที่จอดรถให้มึงล่ะเออมันก็ปวบทางดักกูกำลังจะเข้าไปกัดแมงสาบตัวนึงกูเห็นอยู่มั้งแกมึงจะรีบยิงไปไหนของมึงนะเงะเงะเหลือมึงเหลือเท่าไหร่วะกูอยากรู้